This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่เรากลับมาเจอกันวันนี้ค่ะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชดำเนินมาถึงตอนที่กำลังเข้มข้นเพราะว่าจะถึงตอนผลัดแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเป็นการผลัดแผ่นดินที่3เข้าสู่แผ่นดินที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กับตอนที่19ของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่จัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กส์ค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วขุนนางตระกูลบุญนาคมีการประชุมหารือกันอย่างลับๆว่าจะสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชทางฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักตรัสถามเรื่องพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จากขุนนางว่ามีการตกลงยินยอมพร้อมใจอัญเชิญผู้ใดขึ้นครองราชเมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎพระองค์ก็พอพระทัยรับสั่งฝากบ้านฝากเมืองและให้ระวังศึกทางฝรั่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ติดตามนะคะเนื้อเรื่องกำลังทวีความเข้มข้นแล้วก็จะทำให้เราได้เห็นเบื้องหลังการผลัดแผ่นดินซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายอย่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะจากรัชกาลที่3สู่รัชกาลที่4ถ้าพร้อมแล้วก็ติดตามฟังได้เลยกับผลัดแผ่นดินตอนที่19ค่ะวันรุ่งขึ้นพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงนำความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภว่าทรงรำคาญพระราชหฤทัยที่พระสงฆ์ธรรมยุทธห่มผ้าแบบมอญไปกราบทูลให้กรมขุนเดชอดิศรมั่งและกรมหมื่นนุชิชิโนรสวาสุกรีได้ทรงทราบเรื่องนี้แล้วก็เพื่อที่จะให้นำความนี้แจ้งวชิรยานภิกขุว่าหากสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยยังทรงพระชนชีพอยู่คงจะไม่พอพระราชหฤทัยเป็นแน่ในตอนนั้นทูลกระหม่อมวชิรยานภิกขุแม้ว่าจะทรงเคารพนับถือพระราชวงศ์ทั้งสองที่เป็นพี่และอามาตั้งแต่สมัยการผลัดแผ่นดินครั้งก่อนแต่ก็ทรงแปลกพระทัยว่าการห่มแหวกแบบมอญผ่านมา20ปีแล้วเหตุใดเพิ่งจะมีพระราชกระแสรับสั่งในวันนี้ทูลกระหม่อมพระไม่ทรงทราบคำสัญญาที่พระบรมมหาบพิตรเจ้าส่งให้ไว้แก่พระราชมารดาเจ้าฟ้าบุญรอดว่าจะดูแลเจ้าฟ้าใหญ่และเจ้าฟ้าน้อยมิให้รายข่ายเคืองเบื้องบาทและทรงรักษาสัญญานี้มาตลอดพระชนชีพของพระองค์เมื่อวชิรยานภิกขุทรงทราบพระราชวิตกดังกล่าวก็มีลายพระหัตถ์ถวายว่าที่ทรงจัดการสิ่งต่างๆนั้นก็เพื่อต้องการให้สงฆ์ประพฤติพระธรรมวินัยให้ถูกต้องมิได้มีจุดประสงค์อื่นหากมีการอันใดที่ไม่ชอบพระราชอัธยาศัยก็ไม่ทรงฝ่าฝืนยินดีให้พระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายกลับมาห่มคลุมอย่างมหานิกายดังเดิมแต่ความแปลกพระทัยก็หายไปและความยินดีก็เข้ามาแทนที่เมื่อเย็นวันนั้นเองเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ทรงจะหมื่นราชาหมาดขำผู้เป็นบุตรมากราบทูลเจ้าฟ้ามงกุฎที่วัดบวรนิเวศว่าบัดนี้มหาอมาตย์มนตรีทั้งหลายเห็นชอบที่จะอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจะโปรดหรือไม่นี่คือสิ่งที่พระองค์รอคอยมา27ปีรอจนกระทั่งสมเด็จพระศรีสุริเยนทราพระราชชนนีมิอาจรอได้เสด็จสวรรคาลัยไปเมื่อกว่า10ปีก่อนแล้วหากวันนี้พระราชมารดายังมีพระชนชีพอยู่ก็คงจะดีพระทัยมิใช่น้อยหลังจากจะหมื่นราชามาดกลับไปทรงเรียกให้หมอจอห์นเทเลอร์โยนส์
มิชชันนารีชาวอเมริกันเข้าเฝ้าที่วัดบวรนิเวศโดยด่วนในค่ำคืนนั้นแล้วก็แจ้งข่าวว่าพระองค์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ทรงหวังที่จะให้หมอจอนส่งโทรเลขรายงานข่าวถึงหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฟรีเพรสที่สิงคโปร์แล้วก็ตีพิมพ์ข่าวนี้ให้ชาวต่างชาติรับรู้โดยเร็วเพื่อเป็นการประกันว่าขุนนางสยามจะไม่กลับคำเป็นอื่นแต่เมื่อหนังสือพิมพ์สิงคโปร์ฟรีเพรสได้รับโทรเลขแจ้งข่าวกลับยังไม่ตีพิมพ์ในทันทีเพราะว่าต้องการจะตรวจสอบข่าวให้แน่นอนเสียก่อนจึงรอจนกระทั่งหลังการผลัดแผ่นดินแล้วก็นับว่าวชิรยานภิกขุทรงคาดการได้อย่างแม่นยำเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นวันพุธเดือน4แรม8ค่ำตรงกับวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2393บุคคลภายนอกก็ไม่สามารถติดต่อพระองค์ได้อีกเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์สั่งให้ขุนอักษรเสมียนตรากรมท่าคุมทหารปืนปากน้ำและพระนนทบุรีคุมเลขทหารปืนซึ่งเป็นทหารของพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงนับร้อยนายไปตั้งกองจุกซ่องล้อมวังนั่งยามอยู่รอบวัดมิให้ผู้คนแปลกปลอมเข้ามาได้ในเวลาใกล้กันเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ก็สั่งให้พระอินทร์อาสาคุมกองทหารลาวจากเมืองพนัสนิคมบุกเข้ามาจุกซ่องล้อมวังเช่นกันอ้างว่าเพื่อถวายความปลอดภัยแก่พระเชษฐาสองฝ่ายเริ่มไม่ไว้วางใจเกือบจะลงมือกันจนพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงต้องรีบเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าน้อยเป็นการด่วนซึ่งพระองค์ก็มีรับสั่งอย่างไม่พอพระทัยว่าเจ้าจะเป็นกบฏหรือถึงส่งคนมาควบคุมพี่ข้าถึงวัดบวรนิเวศเราเคยสัญญากันว่าอย่างไรเจ้าฟ้าจุฑามณีรับสั่งถามแล้วก็รื้อฟื้นคำสัญญาสมัยที่เคยบวชเรียนด้วยกันหาไม่ได้กระหม่อมมิอาจกระทำการเป็นกบฏแต่ได้อัญเชิญทูลกระหม่อมพระเพื่อเตรียมการขึ้นครองราชจึงต้องจุกซ่องล้อมวังเพื่อถวายความปลอดภัยพยาค่ะกระนั้นหรือข้าขอเข้าเฝ้าเจ้าพี่ก่อนหากเป็นเช่นเจ้าว่าข้าก็จะให้ทหารของข้าร่วมรักษาความปลอดภัยด้วยวชิรยานภิกขุยินดีที่พบพระอนุชาที่เสด็จเข้าเฝ้าณเรือนปัญญาวัดบวรนิเวศทรงยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งพระอนุชาตรัสสรรพย่อพระเชษฐาร่วมพระราชชนนีว่าว่าอย่างไรพี่เถนพวกขุนนางมาเชิญหลวงพี่ขึ้นครองราชแล้วไม่ใช่หรือถ้าหลวงพี่รับก็คงจะต้องรีบสึกโดยไวแต่ถ้าไม่รับหม่อมฉันก็จะรับนะหลวงพี่เจ้าน้อยเจ้ามาก็ดีแล้วหลวงพี่มีเรื่องจะปรึกษาเจ้าอยู่พอดีมานี่มานั่งใกล้ๆเจ้าฟ้าพระอนุชาไม่โปรดพิธีรีตองใดๆประทับนั่งบนพื้นอย่างง่ายๆพรางมีรับสั่งด้วยความกังวลใจว่าพระอาการประชวนของสมเด็จที่บนน่าเป็นห่วงนักนึกแล้วก็น่าใจหายหม่อมฉันเคยนินทาว่าพระองค์ล้าสมัยแต่แทนที่ท่านจะกริ้วกลับพระราชทานทรัพย์ในการต่อเรือให้อีกด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยค่อนแคเจ้าฟ้าน้อยที่ชอบประพฤติตนเลียนแบบฝรั่งครั้งหนึ่งทรงถามมหาดเล็กเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคผ่านพระราชวังเดิมว่านั่นท่านฟ้าน้อยเอาผ้าคิริ้วไปตากบนยอดเสาไว้ที่หน้าวังทำไมในสมัยนั้นไม่มีประเพณีการประดับธงที่หน้าบ้านหรือวังเมื่อทอดพระเนตรเห็นเจ้าฟ้าน้อยประดับธงทิวรอบวังอย่างเรือรบฝรั่งก็อดที่จะค้อนขอดแฝงความขบขันไม่ได้วชิรยานภิกขุมีรับสั่งกับสมเด็จพระอนุชาว่าสมเด็จที่บนนั้นมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเราทั้งสองมากทรงสนับสนุนหลวงพี่
ในการพระศาสนาส่งเสริมการต่อเรือและหล่อปืนใหญ่ของเจ้านับว่าทรงคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้หากพระองค์จะยกเอาพระราชโอรสองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นสู่บัลลังก์ก็ทรงกระทำได้และการที่ขุนนางผู้ใหญ่มาเชิญหลวงพี่ขึ้นครองราชก็นับว่าเป็นการหยิบเม็ดดินเม็ดทรายอันไม่มีค่าขึ้นมาตั้งในที่สูงจริงๆวชิรยานภิกขุรู้สึกในบุญคุณที่ขุนนางตระกูลบุญนาคยกให้พระองค์ขึ้นครองแผ่นดินทั้งที่พระองค์ไม่มีอำนาจและบารมีใดๆในขณะที่พระอนุชาทรงรู้เท่าทันการที่เขาเลือกยกพี่ใหญ่แทนที่จะเลือกหม่อมชั้นหรือว่าคนอื่นนั่นเป็นเพราะว่าพี่ใหญ่ไม่มีอำนาจใดๆที่จะเป็นภัยต่อขุนนางพวกนี้พวกเขาจึงสถาปนาพี่ขึ้นมาแต่เมื่อเขายกพี่ขึ้นได้เขาก็ยกพี่ลงได้เช่นกันเราจะต้องหาวิธีรักษาบัลลังก์ให้ยั่งยืนเจ้าฟ้าจุฑามณีทรงรู้สึกเป็นห่วงพระเชษฐาเพราะว่าพระเชษฐาอยู่แต่ในร่มเงาของพระศาสนาเป็นเวลานานไม่มีประสบการณ์การบริหารราชการแผ่นดินมาก่อนแล้วจะเท่าทันเลขกลการเมืองการปกครองของขุนนางตระกูลบุญนาคที่มีอิทธิพลอยู่เต็มราชสำนักได้อย่างไรพระองค์เองก็ไม่ชำนาญการปกครองเช่นกันนอกจากมีทหารสมัยใหม่แล้วก็มีปืนใหญ่เท่านั้นขณะเดียวกันที่วังกรมขุนพิพิธภูเบนพนมวันก็มีการประดมไพร่พลข้าในกรมทั้งหมดจนแน่นวังแล้วก็มีการกระจายเต็มไปตามศาลารายในวัดพระเชตุพนในสมัยนั้นกฎหมายตราสามดวงกำหนดว่าการประดมผู้คนหรือไพร่พลเข้ามาในวังเจ้านายจะกระทำได้เฉพาะยามศึกสงครามเท่านั้นยามปกติหรือใกล้จะผลัดแผ่นดินห้ามซ่องสุมผู้คนเป็นอันขาดด้วยเกรงการก่อกบฏกรมขุนพิพิธภูเบนพนมวันมิได้จะใช้กำลังเพื่อก่อการใหญ่แต่เพราะทรงรู้อยู่ในพระทัยว่าแผ่นดินเวลานั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกว่าขุนนางตระกูลบุญนาคแต่พระองค์เกรงกลัวภัยที่เกิดจากการขัดแย้งกับคนในตระกูลบุญนาคในอดีตกำลังมาถึงค่ำคืนนั้นเป็นวันแรม8ค่ำเรือกำปั่นลำหนึ่งแล่นทวนกระแสเจ้าพระยาจากปากน้ำมาจอดที่สะพานหัวตะเข้ท่าเตียนอย่างเงียบๆพอรุ่งสางทหารปืนเล็กจำนวนมากก็โอบล้อมวังกรมขุนพิพิธภูเบนโดยรอบจ้องเล็งปืนทุกกระบอกไปที่ไพร่ทหารล้อมวังให้อยู่ในความสงบพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงจางวางมหาดเล็กหลวงพร้อมทหารกลุ่มใหญ่เดินเข้าประตูวังแต่เช้าแล้วก็ขอเข้าเฝ้าอย่างไม่กลัวเกรงพระบารมีแล้วก็ทูลถามกรมขุนพิพิธภูเบนว่าฟ้าบาทไม่ทรงทราบหรืออย่างไรว่าการประดมผู้คนแน่นวังในยามใกล้ผลัดแผ่นดินนี้มีความผิดกรมขุนพิพิธภูเบนตรัสตอบว่าข้าก็รู้อยู่แต่ยามนี้ข้าเกรงอันตรายจากผู้มีอำนาจหากถูกรังแกข้าก็จะสู้จางวางมหาดเล็กไม่ต้องการยืดเยื้อทูลอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าบิดาและอาของกล่าวกระหม่อมก็ช่วยกันรักษาราชการบ้านเมืองเป็นปกติอยู่ไม่มีเหตุที่ฟ้าพระบาทจะทรงหวาดหวั่นว่าจะมีภัยหากทุกพระองค์ทำเช่นนี้บ้านเมืองก็จะวุ่นวายไปกันใหญ่ขอให้ฝ่าพระบาทไล่คนกลับให้หมดภายในวันนี้ถ้ามิเช่นนั้นกล่าวกระหม่อมก็จะไม่เกรงพระทัยตอนสายใกล้เพลวันนั้นเองวังกรมขุนพิพิธภูเบนก็สงบเงียบไม่มีข้าในกรมมาวุ่นวายอีกขึ้นศักราชใหม่เพียง2วันวันพุธเดือน5ขึ้น1ค่ำตรงกับวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394
สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันตกรวมพระชนมายุได้64พรรษาทรงครองราชมา27ปียังความโศกเศร้าเสียใจสู่ประสบนิกรชาวสยามเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระธรรมราชาที่ทรงอุปถัมภ์การศาสนาและยังทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่ยึดมั่นคำสัญญาที่ทรงให้ไว้กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราอดีตพระบรมราชินีว่าจะปกป้องคุ้มครองรักษาเจ้าฟ้าผู้เป็นพระโอรสทั้งสองพระองค์ให้ปลอดภัยมิกระทำสิ่งใดให้ระคายเคืองเบื้องบาททรงยึดมั่นในสัตย์สัญญาที่ให้ไว้กับพระราชมารดาสมเด็จพระศรีสุลาลัยว่าจะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ถวายแด่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้ามงกุฎผู้เป็นเจ้าของพร้อมทั้งหาเงินทองไว้เต็มท้องพระคลังให้พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ทำนุบำรุงแผ่นดินพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามต่อตอนหน้ากับช่วงเวลาที่สยามเป็นแผ่นดินสองกษัตริย์ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่สองของตอนที่19ของผลัดแผ่นดินค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาพิเศษที่สยามมีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ครองแผ่นดินในเวลาเดียวกันนี่เป็นช่วงของการผลัดแผ่นดินที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็นวนิยายผลัดแผ่นดินก็อีกไม่นานก็ใกล้จะจบแล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามต่อเลยนะคะกับตอนที่19ช่วงที่2ผลัดแผ่นดินค่ะเช้าวันที่3เมษายนปีพุทธศักราช2394เจ้าพระยาพระครังดิษฐ์ว่าที่สมุหกลาโหมพระยาราชสุภาวดีโตว่าที่สมุหนายกและขุนนางชั้นผู้ใหญ่เดินทางไปอัญเชิญวชิรยานภิกขุที่วัดบวรนิเวศเสด็จทางเรือพระที่นั่งออกปากคลองบางลำพูล่องลงมาประทับที่ตำหนักน้ำหน้าพระราชวังและทรงพระราชยานคานหามเหล่าขุนนางแห่ห้อมเสด็จมายังวังหลวงที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในขณะนั้นวชิรยานภิกขุหรือทูลกระหม่อมพระยังทรงอยู่ในสมณเพศครองผ้ากาสาวพัสแบบสงฆ์มหานิกายเสด็จดำเนินเข้าไปส่งน้ำพระบรมศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมศพเข้าสู่พระโกศทองคำจำหลักลายกุดันประดับพลอยนวรัตน์พร้อมตั้งกระบวนแห่ไปประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอัญเชิญวชิรยานภิกขุประทับในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพอถึงเวลาค่ำพระสงฆ์ราชาคณะเสด็จนำโดยกรมหมื่นนุชิตชิโนรสศรีสุขตะขัตติยะวงศ์ในส่วนพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จนำโดยกรมขุนรามอิสเรศและพระราชโอรสในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ทุกพระองค์กรมขุนเดชอดีศรและพระราชโอรสในสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชกาลที่2ทุกพระองค์กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์และพระราชโอรสในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่3ทุกพระองค์กับเหล่าขุนนางเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ทุกตำแหน่งร่วมกันเข้าเฝ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตเป็นผู้อ่านคำปรึกษาของข้าราชบริพารทั้งปวงกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าที่มาประชุมพร้อมกันในที่นี้เห็นพ้องว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์ทรงปรีชารอบรู้ในราชประเพณีปวงบรรดาข้าพระพุทธเจ้ามีใจชื่นชมยินดียิ่งจึงขออัญเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ถลิงถวัลย์ราชมหาสวรรค์สืบมหันตมหิศรราชวงศ์ดำรงสิริราชสมบัติขัตติยราชประเพณีเป็นพระมหากษัตราธิราชเจ้าลำดับต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังแกว่งบันดะกรองรัวเสียงอึกทึกยินดีสาเหตุที่วชิรยานภิกขุยังไม่ลาสิกขาก็เพราะยังไม่มีฤกษ์ที่เหมาะสมชาวสยามถือเป็นประเพณีว่าการลาสิกขาจากเพศบรรพชิตในฤกษ์ที่ดีจะทำให้วิถีชีวิตอนาคตในเพศคฤหัสถ์มีความเจริญรุ่งเรืองครั้นถึงวันรุ่งขึ้นวันศุกร์เดือน5ขึ้น3ค่ำได้พระฤกษ์ชัยมงคลทรงลาผนวดกับกรมหมื่นนุชิชิโนรสณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันต่อมามีพระราชกระแสรับสั่งให้ขุนนางข้าราชการเข้าเฝ้าที่พระพราโรงแสงเพื่อเตรียมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและสิ่งแรกที่เจ้าเหนือหัวพระองค์ใหม่รับสั่งก็คือพวกเจ้าทั้งหลายขยับเข้ามาใกล้ข้าอีกสักหน่อยให้ทุกคนเงยหน้าสบตาข้าได้ไม่ต้องก้มหมอบกราบตลอดเวลาอย่างที่เจ้าเคยเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนข้าเคยขึ้นธรรมาสเทศนาแสดงธรรมโปรดอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องเห็นหน้ากันต่อไปนี้เจ้าอย่าก้มมองดูแต่พื้นเลยขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าเฝ้าก็ผงกเงยศีรษะพร้อมชันแขนขึ้นนั่งตัวตรงทำให้หายเมื่อยล้าและก็ได้ยินพระราชดำรัสอย่างชัดเจนกว่าแต่ก่อนคนที่ไม่ใส่เสื้อเปลือยกายเข้าเฝ้าดูจะไม่เรียบร้อยร่างกายจะเป็นเกลื่อนกรากก็ดีหรือเหงื่อออกก็ดีโสโครกนักประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมใส่เสื้อหมดทุกภาษาสยามของเราก็เป็นประเทศใหญ่รู้จักขนบธรรมเนียมมากอยู่แล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงพร้อมใจการสวมเสื้อเข้าเฝ้าจงทุกคนทีเดียวพระราชกระแสรับสั่งเกิดจากการที่ทรงสังเกตมานานแล้วว่าขุนนางผู้ใหญ่ไม่ค่อยใส่เสื้อผิดกับพระองค์ที่โปรดสวมใส่พระภูษาที่สวยงามมาแต่ครั้งอย่างทรงพระเยาว์แม้อยู่ในสมณเพศก็ยังทรงครองผ้ากาสาวพัสตลอดเวลาเมื่อทอดพระเนตรเห็นชาวต่างชาติแต่งกายโอ่าสวยงามก็มีพระประสงค์ที่จะให้ฝรั่งต่างชาติได้รับรู้ว่าสยามเองก็มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่ไม่น้อยหน้าชาติอื่นเช่นกันพระโหราจารย์กราบบังคมทูลถวายรายงานการดูฤกษ์ยามในการกำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคำนวณพระฤกษ์มหามงคลอันอุดมกำหนดวันดังนี้วันศุกร์เดือน6ขึ้น2ค่ำให้ขุนสารประเสริฐจารึกพระนามลงในแผ่นพระสุพรรณบัตรทองนพคุณและให้พระมหาราชครูทำพิธีจุนเจิมประดิษฐานในพานทองที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีตั้งแต่วันขึ้น12ค่ำถึงขึ้น15ค่ำเดือน6ในหมู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยส่วนการถือน้ำพิพัฒน์สัตยานั้นกำหนดกระทำในวันแรม2ค่ำพระพุทธเจ้าค่ะการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาคือการดื่มน้ำในอ่างที่แช่สาตราบุตรหอกดาบของมีคมโดยนิมนต์พระครูอธิการ500รูปสวดพระพุทธมนต์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและให้พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางและเสนาบดีทั้งหลายดื่มสาบานตนต่อพระพักองค์พระมหากษัตริย์ว่าจะจงรักภักดีตลอดไปพระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งตอบว่าข้าเห็นว่าตามโบราณราชประเพณี
ให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเป็นผู้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแต่ฝ่ายเดียวรักษาความสัตย์สุจริตแต่ฝ่ายเดียวโดยพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ถือด้วยนับว่าเป็นการไม่ยุติธรรมควรรักษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายข้าขอเปลี่ยนแปลงประเพณีนี้โดยข้าจะเป็นผู้นำในการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาก่อนเพื่อเป็นการสาบานว่าข้าจะซื่อตรงต่อพวกเจ้าและราษฎรต่อจากนั้นจึงให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการกล่าวคำสาบานแล้วดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยามวลหมู่ผู้เข้าเฝ้าก็เห็นเป็นการอัศจรรย์เพราะไม่เคยมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดที่มีพระราชดำริเช่นนี้มาก่อนตอนเป็นเด็กข้าเป็นเจ้าฟ้าอยู่แต่ในวังมีแต่คนพนอคอยเอาใจแต่พอออกบวชเป็นพระธรรมดาจึงเห็นว่าธรรมเนียมในวังนั้นทำให้คนลืมตัวยิ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินยิ่งไว้ยศเกินวิสัยมนุษย์เดินอยู่คนเดียวนั่งอยู่แห่งเดียวในที่สูงไม่มีใครนั่งใกล้ให้คนทั้งปวงหมอบเฝ้าแต่ไกลๆเหมือนเป็นพระประธานในโบสถ์ไม่รู้จักโลกภายนอกไม่ได้ออกไปไหนมีพระเนตรลืมโปนแต่ไม่เห็นอะไรพระกันห้อยถึงพระอังสาก็ไม่ได้ยินอะไรข้าไม่ชอบข้าจะไม่เป็นอย่างนั้นหลังพิธีบรมราชาภิเษกข้าจะเรียบพระนครไม่ว่าจะทางสถลมากหรือชนลมากให้ราษฎรเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดอย่าให้ใครไปนั่งกองจุกซ่องล้อมวังหรือไล่ยิงราษฎรด้วยกระสุนดินเลยให้พวกเขาเปิดประตูบ้านประตูร้านประตูเรือนประตูแพหากราษฎรชาวจีนจะลุกขึ้นยืนกุ๋ยเคารพแบบจีนหรือฝรั่งจะยืนเปิดหมวกแล้วก็แสดงความเคารพแบบฝรั่งก็อย่าให้พนักงานกรมเมืองต้องบังคับให้พวกเขาหมอบกราบอย่างคนสยามเลยพระยาราชสุภาวดีก็รีบกราบทูลบอกว่าขอเดชะการเสด็จเลียบพระนครมีผู้คนมากหน้าหลายตาเกรงว่าอาจจะไม่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าค่ะแต่พระองค์มิได้ทรงกังวลกลับแย้มพระสวนแล้วก็ตอบว่าขอบใจที่เจ้าห่วงใยค่ะข้ารู้สึกว่าข้ายังเป็นพระอยู่เลยเคยมีคฤหัสถ์หมอบเฝ้าสนทนาธรรมอยู่ใกล้ๆไม่มีเพศภัยอันใดดอกมาวันนี้ข้าไปไหนมาไหนก็ไม่มีคนอยากอยู่ใกล้ดูเงียบเหงาไม่เหมือนเดิมขอให้เป็นอย่างที่ข้าขอเถิดวันขึ้น15ค่ำเดือน6มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่เสร็จสิ้นครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏวิสุทธสมมุติเทพยพงศ์วงศาดิสวนกษัตริย์วรขัตติยราชนิกโรดมจาตุรันบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศบรมธรรมิกะมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตรพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันอังคารแรม5ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2394เสด็จเลียบพระนครทางสถลมากหรือว่าทางบกทรงโปรยเงินทองเป็นของขวัญพระราชทานได้แก่เงินตรามงกุฎซึ่งเป็นของแผ่นดินใหม่ให้ไพรฟ้าข้าแผ่นดินที่เฝ้ากราบถวายบังคมอยู่สองฟากถนนและเมื่อเสด็จเลียบพระนครทางชลมาคือทางน้ำก็โปรดให้พนักงานกลึงไม้เป็นรูปผลกัลปพฤกษ์ทาสีแดงและสีเขียวมีเงินอยู่ข้างในทรงโปรยให้ลอยไปตามกระแสธาราเพื่อที่ไพร่ฟ้าประชาชนจะได้เก็บไว้ใช้พร้อมได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดสามารถเงยหน้ามองพระพักได้เต็มตาผิดจากราชการก่อนๆขนี่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงจากแผ่นดินที่ผ่านมานอกจากนั้นพระกรณียกิจอีกประการหนึ่ง
ที่ไม่เคยปรากฏในราชสำนักก็คือการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่แขกเมืองชาวต่างประเทศโดยนั่งโต๊ะรับประทานแบบฝรั่งมีล่ามคอยแปลขั้นตอนพระราชพิธีให้ฝรั่งต่างชาติฟังให้เจ้าพนักงานเอาดอกพิกุลทองพิกุลเงิน2ดอกกับเงินทองตรามงกุฎ2ตำลึงใส่ถุงผ้าแดงพระราชทานให้เป็นของที่ระลึกให้ทั่วทุกคนให้หลวงราชมนูชูพุ่มดอกไม้ทองเป็นสัญญาณให้พราหมณ์เป่าสังเป่าแตรประโคมดนตรีพิณพาทย์กรองมโหระทึกกรองชนะและตีคล้องชัยเพื่อการเฉลิมฉลองพร้อมกันแล้วให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยกราบถวายบังคมเมื่อเสร็จจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเลียบพระนครแล้วก็จัดการประชุมลูกขุนณศาลาส่งประทับบนพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมีพระราชกระแสรับสั่งกับโหราจารย์ว่าดูก่อนท่านโหราจารย์ท่านเชี่ยวชาญในการดูฤกษ์ยามแลเลขผาเพียงดูวันเวลาปีเกิดก็สามารถทำนายอนาคตผู้คนได้ข้าก็ศึกษามาเหมือนกันข้าดูวันเดือนปีเกิดของน้องข้าเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมคุณอิสเรศปรังสรรค์แล้วดูเหมือนมีดวงชะตาเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเจ้าจงตรวจใหม่ให้ละเอียดทีเถิดว่าข้าพูดถูกหรือไม่บรรดาพระราชวงศ์และขุนนางที่เข้าเฝ้าต่างก็หันมามองหน้ากันเพราะว่าไม่เคยมีใครทราบเรื่องนี้มาก่อนพระโหราจารย์ก็คว้ากระดานชนวนขึ้นมาขีดเขียนสักครู่ก็นิ่งอึ้งเหงื่อเปียกชุ่มแผ่นหลังว่าอย่างไรข้าทายผิดใช่ไหมหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าแปลกใจที่เป็นเช่นดังที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่าจะมีเรื่องไม่งามพระพุทธเจ้าข้าแผ่นดินเดียวกันเวลาเดียวกันจะมีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ได้อย่างไรคำกราบบังคมทูลของพระโหราจารย์สร้างความตระหนกตกใจแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าทุกคนคิดว่าหากเจ้าฟ้าจุฑามณีพระอนุชาทรงทราบและประสงค์ที่จะได้ราชสมบัติก็อาจใช้กำลังทหารแย่งชิงราชบัลลังก์ก็เป็นได้ซึ่งขณะนั้นเจ้าฟ้าจุฑามณีมิได้อยู่ในคือไม่ได้เข้าเฝ้าด้วยก็ไม่ได้ทรงทราบเรื่องนี้หากเป็นเรื่องที่ฟ้าดินกำหนดเราก็ต้องยอมรับใครมีความเห็นเช่นใดกันบ้างไม่มีผู้ใดกล้ากราบบังคมทูลแม้แต่พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาหรือทัตซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นเฉียบคมอยู่เสมอก็ยังนึกไม่ออกมีอยู่สองทางคือมอบราชสมบัติแก่เจ้าฟ้าจุฑามณีหรือกำจัดเจ้าฟ้าจุฑามณีเสียโดยเร็วแต่ปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงมีทางเลือกที่สามเพื่อให้เกิดความผาสุกในแผ่นดินแทนที่ข้าจะแต่งตั้งน้องข้าเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าตามที่ข้าเคยคิดแต่ข้าจักสถาปนาเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองหมายความว่าจะให้มีพระราชอำนาจเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินข้าจะมอบหมายให้ช่วยงานในส่วนที่ข้ามิชำนาญหากพวกเจ้าเห็นชอบในความคิดของข้าก็จักประกาศเป็นพระบรมราชโองการในวันพรุ่งนี้ไม่มีผู้ใดกล่าวคัดค้านเพราะว่าคิดไม่ถึงยังคงตกตะลึงในพระราชดำริจึงมีรับสั่งเลิกประชุมรุ่งขึ้นมีพระบรมราชโองการอย่างทันท่วงทีว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐทรงมีพระราชดำริเห็นว่า
สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าทรงพระปรีชารอบรู้การในพระนครและการต่างประเทศและขนบธรรมเนียมต่างๆและศิลปศาสตร์ในการรณรงค์สงครามพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยก็พากันนับถือมากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระทัยสนิทเสน่หายิ่งนักหากมีสงครามจะได้ให้เสด็จออกไปเป็นจอมทัพผู้หาญกล้าปราบฆ่าศึกศัตรูด้วยพระเดชานุภาพเสมือนว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเช่นกันจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มียศใหญ่เทียบได้กับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองมีพระราชพิธีบวรราชาภิเษกแทนพระราชพิธีอุปราชาภิเษกจารึกพระนามไว้ในแผ่นพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิสเรศปรังสรรค์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวการขานรับสั่งที่เคยใช้ว่าพระบันทูลให้เปลี่ยนเป็นพระบวรราชโองการเสด็จประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าเดิมแต่ให้เรียกว่าพระบวรราชวังพระราชพิธีบวรราชาภิเษกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เดือน6แรม10ค่ำตรงกับวันที่25ถึง28พฤษภาคมพุทธศักราช2394อย่างยิ่งใหญ่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระที่นั่งศิวโมกพิมานในพระบวรราชวังและเสด็จเลียบพระนครทางสถลมากเช่นเดียวกับพระเจ้าแผ่นดินข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีบวรราชาภิเษกของเจ้าฟ้าสองพระองค์แพร่หลายกระจายไปยังประเทศต่างๆปรากฏตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ที่ออกในสิงคโปร์เมื่อต้นปีพุทธศักราช2394ระบุว่าชาวยุโรปได้ตั้งตาคอยมานานแล้วอยากให้เจ้าชายทั้งสองนี้ขึ้นครองอำนาจในประเทศสยามเพราะจะเป็นที่ควรหมายได้ว่าบ้านเมืองจะเริ่มเข้าสู่สมัยใหม่อันรุ่งเรืองกว่าแต่ก่อนเจ้าชายทั้งสองพระองค์นี้ได้เตรียมพระองค์มานานแล้วเพื่อให้สมกับฐานะที่ทรงรับอยู่ในเวลานี้คือทรงศึกษาและติดต่อกับชาวยุโรปอเมริกันผู้มีปัญญาซึ่งเข้ามาอาศัยในบ้านเมืองของพระองค์การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอนุชาเป็นกษัตริย์องค์ที่สองโดยมีพระราชพิธียิ่งใหญ่สมพระเกียรติยศก็เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางในบรรดาขุนนางและประสบนิกรเพราะว่าในอดีตแม้ว่าจะเคยมีบันทึกว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงยกย่องพระอนุชาให้สมเด็จพระเอกาทศรถเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแต่ก็มีได้มีพระราชพิธีบวรราชาภิเษกอย่างเป็นทางการเช่นนี้ครอบครัวสายสกุลบุญนาคที่ส่งอิทธิพลในราชสำนักก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เช่นกันแต่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรติดตามได้ตอนหน้าพลัดแผ่นดินตอนที่20วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts